ชื่ออะไรครับปัญญาค่ะปัญญานะฮะชื่ออะไรครับชื่อปิ้นค่ะปิ้นครับแกว่งแกว่งช้าแกว่งเออมาถีบพี่ทำไมเนี่ยถีบเฮ้ยน้องก็ถีบผมเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอ๋อจ๋าโอ้พี่มันจะโขกหน้าผากหนูไม่แบบมีคนอยู่ตรงหลังหรือเปล่าประสบเราจะล่องแพข้ามไปที่แม่น้ำเมยเลยนะครับวันนี้ไปไปไปเฮ้ย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 ขาติดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่เหรอคะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยแพจมไปกัปตันลุยกัปตันอากาศเย็นมากฮะข้างๆจะมีชนีลิงข้างนะฮะชนีกับลิงข้างอยู่เต็มเลยครับแน่เพื่อนเพื่อนดูเลยเฮ้ยแพล่มแพล่มชื่ออะไรครับปัญญาค่ะปัญญานะฮะชื่ออะไรครับชื่อปิ้นค่ะปิ้นครับแกว่งแกว่งช้า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 นั่งนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เดี๋ยวดึงไว้นั่งนั่งไว้ไปไปฮะไม่ใช่เลิกดิเออมาถีบพี่ทำไมเนี่ยถีบเฮ้ยน้องก็ถีบผมเพื่อนเพื่อนน้องก็ถีบผมมันกระเด็นเลยเนี่ยอะไรวะใจก็อย่าเย็นไหมฮะอากาศที่เย็นสบายเย็นค่ะเย็นนะฮะขออีกรอบได้ไหมคะอาต่องยุเย็นภาษาไทยมึงเรียนมาไหมเนี่ยโอ้จ๋าโอ้พี่มันจะโขกหน้าผากหนูหนูมาใครมาจากฮอลแลนด์ไงฮอลแลนด์ยับฮอลแลนด์ที่แบบว่ามะละกออ่ะตอนนี้นะครับอาต่องยุ้ยแยกได้มาล่องแพไม่แบบมีคนอยู่ตรงหลังหรือเปล่าก็ส่งใครเราจะล่องแพข้ามไปที่แม่น้ำเมยเลยนะครับวันนี้ที่แม่ละเมานะฮะไปแล้วไปได้หรอไปได้ยูทูบเบอร์เลยพี่ว่าแพมันหนักหนูเปล่าหนูอ่ะเอ้าแต่ข้างหลังนี้ขึ้นหน้าพี่ต้องขยับมาข้างหน้าข้างหน้าใช่ไหมไปไปไปโอ้ย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 โอ้กลุ่มแก๊งเรากำลังล่องแพของแม่น้ำแม่ละเมานะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีปลาต่อตกอาต่องนะฮะน้ำลึกมากนะฮะอาต่องต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับที่แม่น้ำแม่ละเมานะฮะเราล่องแพกันมาเป็นระยะทางกว่า3กิโลแล้วนะครับน้ำที่นี่อากาศเย็นมากนะฮะข้างๆจะมีชนีลิงข้างนะฮะชนีกับลิงข้างอยู่เต็มเลยครับแน่เพื่อนเพื่อนดูเลยดำด้วยเอาแล้วเฮ้ยโกโก้แพร่มแพร่มเฮ้ยเฮ้ยแพร่มช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนปล่อยให้แน่แพร่มยืนได้ยืนได้เฮ้ยแพร่มแพร่มนี่ค่ะแพร่มแบบก่อนอากาศดีมากครับตรงนี้ครับครับผมน้ำแม่ละเมาขาวมากครับหนูมาที่ไหนครับ LA ครับ LA 101นะครับ101ครับหนูมาจากที่ไหนครับเกาเหลาครับเกาหลีไม่ใช่นะเกาเหลาอเมริกายังไม่ได้ถามเลยว่าโอ้คิดตั้งนานเองพอเลิกจากคิดคอนเทนต์เลย
หันมาแล้วก็เงียบอ่ะนี่แหละก็มันหาตรงนี้แหละมันหาตรงนี้แหละใช่ไหมพี่ก็มาเล่นผมมันหาตรงนี้แหละที่แบบมุกซ่อนมุกอ่ะเขาเรียกก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่จะถามก็ไม่ถามสักทีตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะมืดครับล่องแพมา3กิโลแนะนำเลยนะถ้าใครร่างกายไม่พร้อมอย่ามาล่องเล่นนะฮะต้องตั้งต้องฟิตร่างกายนะฮะต้องเก็บอุปกรณ์ให้พร้อมเสื้อชูชีพอย่างน้อยต้องมีนะครับเพราะน้ำไม่ละเมาเขาก็แบบเชี่ยวนะฮะร่างกายต้องพร้อมนะครับจังหวัดตากบ้านแม่ละเมาก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งที่นะครับที่เหมาะกับการพาครอบครัวมาเล่นน้ำคลายร้อนท่าน้ำที่นี่มีมากมายแค่เข้ามาจากปากทางก็มองเห็นป้ายเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการชาวบ้านที่นี่ใจดีและอบอุ่นมากทุกท่าน้ำจะมีอาหารและเครื่องดื่มบริการพร้อมครับแถมราคาสบายกระเป๋าด้วย